ผักชีผักชีที่เราแช่น้ำไว้แล้วเราก็มาโรยอันนี้โดนย่ำมาเนี่ยสังเกตได้ชัดเจนคือเราบ้านเรามีแมวไงแมวเขาจะกระโดดข้ามไปข้ามมาตรงนู้นแล้วก็จะกระโดดนู่นนี่นี่นั่นแล้วก็ย่ำไปทั่วสวนเลยโอ้ยเดี๋ยวพอจะเหลือบ้างไหมรอยเขาจะกระโดดเหยียบตรงนี้แล้วก็จะข้ามไปนู่นนี่นั่นเนี่ยอย่างมองเนี่ยเขาจะกระโดดจากตรงนี้แล้วก็ข้ามไปอยู่ฝั่งนู้นคือเป็นแมวจรนะแต่เขาจะชอบมาป้วนเปี้ยนอยู่บ้านของพี่หนุ่ยแล้วก็บ้านเราเขามาหาอะไรเปล่าเขามาหาพวกสัตว์กิ้งก่าอะไรกินเงี้ยหนูเงี้ยก็ดีอย่างเสียอย่างอุ้ยก็ดีอย่างเสียอย่างเนี่ยแมวก็ถือเป็นศัตรูพืชโอ้ยตายแล้วจะได้กินไม่ได้ระดับผักชีเนี่ยเดี๋ยวกันเอามาสัก 2-3 ต้นเนี่ยเดี๋ยวต้องหายายเขาเดี๋ยวเอามาโรยไว้แล้วบางทีนะผักชีก็แปลกขึ้นมาดีสักพักนึงก็เฉาตายเน่าตายก็มีสมัยนี้ปลูกผักชีแล้วมีความรู้สึกว่ามันยากถ้าเราไปเจอเมล็ดพันธุ์ที่มันเสื่อมคุณภาพด้อยคุณภาพเงี้ยโรยไปทั่วทุบก็แล้วบ่มก็แล้วมันไม่งอกไม่อะไรเงี้ยเฮ้ยสมัยก่อนนั่นที่หวานยันโยนไว้หลังบ้านนะต้นโตแข็งแรงเชียวต้นเบ้อเร่อเลยแค่เอาเม็ดมาหวานนะรดน้ำอ่ะไม่ต้องไปทุบไปบ่มอะไรด้วยซ้ำเราถึงบอกว่าเมล็ดพันธุ์ผักชีเนี่ยมีปัญหามากนะจริงๆเขาถึงไม่ค่อยอยากให้เราปลูกเองไงเวลาเขาขึ้นราคานะผักชีแพงๆใครที่จะต้องใช้ก็ต้องซื้อใช่ไหมเปลี่ยนผักชีไปเป็นไอ้นั่นก็ได้จิงจูฉ่ายอ่ะนะจิงจูฉ่ายก็ไปตกแต่งหน้าได้เหมือนกันแหละเปลี่ยนไปตามสภาพอ่ะเออสภาพดูสภาพไม่เป็นไรเหลืออยู่หน่อยๆเดี๋ยวก็แยกปลูกยังพอมีให้กินป่ะนะขยันลงคลิปกันนะจ๊ะทุกคนไม่ต้องสนใจยอดวิวลงเลยรัวเลยนะจ๊ะฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกๆคนเราลงไปแบบเราไม่สนใจยอดวิวนะอีกหน่อยก็เลิกแล้วสังขารไม่ไหวแล้วไปละเดี๋ยวไปอัดคลิปอีกลงอีกช่องนึงแค่นี้นะ